วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันพุธนะคะพบกับอาจารย์สามารถนะคะแล้วก็พี่ชาร์ตนะคะแล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะก็วันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนที่จะเข้าเรื่องวันที่2ไปถามถึงวันแรกก่อนไม่ติดตามกันไหมคะผมว่าแค่เริ่มต้นมันก็เห็นแล้วค่ะวัดได้จากการเมืองระบบเลือกตั้งเนี่ยมาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยคือฝ่ายค้านก็จะพูดฝ่ายรัฐบาลก็ไปขัดขามันก็เกิดแบบนี้มาตลอดแหละประท้วงเพื่อขัดจังหวะค่ะคือเราจะได้เห็นว่าเราจะมีกลุ่มที่เป็นนักประท้วงคือมาตั้งใจประท้วงมาจากบ้านเลยล่ะทำการบ้านมาเลยทำการบ้านเนาะการประท้วงใช่ทำการบ้านมาเลยส่วนฝ่ายพูดฝ่ายค้านก็ว่าไปตามโผค่ะไอ้ฝ่ายรัฐบาลก็ทำการบ้านมาจะขัดคอตรงไหนค่ะอะไรจะให้ชักตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะตั้งมาเลยผมดูแล้วนะผมนั่งดูก็ดีฮะมันก็วางโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยนะพอถึงเวลาท่านท้วงเออเหมือนคุณตั้งคำไม่บอกถ้าพูดคำนี้ปั๊บมันจะประท้วงเลยอ๋อเหมือนแบบ AI ขี่ข้อมูลไปแล้วเหมือนเลยเหมือนเลยได้ยินคำพูดนี้เด้งเลยใช่อันเดียวเวิร์ดนี้เด้งขึ้นมาเลยเลยใช่อันเดียวกันเลยแต่บังเอิญ AI ทั้งคนคนเป็น AI ค่ะ3คนอ่ะใช่ๆดาวประท้วงของเขาอ่ะนะคุณไพบูลย์คุณศิระคุณปารีนานั่นอาชีพเลยแต่ผมก็ว่าดีนะเขาทำหน้าที่เขาฝ่ายค้านก็ดีที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านค่ะแต่ปัญหาว่าประชาชนรำคาญไม่ได้อะไรแสดงว่าอาจารย์มองว่าเนื้อหาเมื่อวานก็ยังแบบไม่ได้มีอะไรที่เขาบอกว่าเป็นแบบไฮไลท์เพราะว่าฝ่ายค้านเขาบอกว่าติดตามทุกวันนะไฮไลท์ทุกวันว่าอย่างนั้นก็มีแบบเดิมอ่ะฝ่ายค้านตั้งใจพูดฝ่ายรัฐบาลกัดขาก็มีอย่างนี้เหมือนเดิมอ่ะเนื้อหาหรือยังไม่มียังไม่มีอะไรที่แบบยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นตื่นเต้นหรือว่านอกเหนือไปจากที่เราก็ติดตามข่าวกันอยู่แล้วมันไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายไงค่ะค่ะถ้าคุณพูดได้ลึกกว่านี้นะที่คุณชัดเคยบอกถ้าจะพูดได้ลึกกว่านี้อย่าเอาแค่ข่าวในที่พิมพ์ต้องมีข่าวซึ่งมันเป็นตัวตนหน่อยสัมผัสได้หน่อยที่คนไม่เคยอ่านคนไม่เคยฟังอ่ะมันน่าตื่นเต้นนี่คนอ่านคนฟังมาแล้วมันก็ธรรมดาเรื่องบ่อนอย่างเงี้ยเหมือนมานั่งดูคลิปเก่าอ่ะเนาะใช่เหมือนมานั่งดูข่าวเก่าๆย้อนหลังยิ่งคุณเสรีพูดเรื่องบ่อนนะวกไปวนมานี่ยิ่งมองเวียนหัวละแทนที่พูดสั้นๆพูดเป็นชั่วโมงนึงมั้งค่ะเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงค่ะแล้วก็เป็นชั่วโมงที่ชั่วโมงแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องตัวเองก่อนตอนปรับปอประตูปอประตูน้ำใช่ไหมคะตอนจับบ่อนนะวิธีการที่จะไม่ให้รถรอกแหวกหาเสียงนะอย่าถ่ายทอดทีวีถ้าไม่ถ่ายทอดทีวีรับรองได้ไม่พูดอย่างนี้หรอกไม่ได้ฝ่ายค้านก็ประท้วงจริงไม่ได้ถ่ายทอดอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นเวลาของเขาเลยนะเพราะอภิปรายเนี่ยนะเป็นจุดที่เขาตั้งว่าเพื่อจะหาเสียงการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่ผมว่าเป็นปกติอาชีพนักการเมืองตั้งนะค่ะอภิปรายทีนก็อยากพูดถ้ามันออกทีวีนะค่ะเพื่อหาเสียงค่ะส่วนประชาชนจะได้อะไรไม่ได้อะไรนี่ผมว่าเป็นดับรองลงมานะค่ะหาเสียงให้ตัวเองก่อนแม้แต่พวกประท้วงนี่กันนะจะได้มีผลงานไงโอ้โหอันนั้นเด็ดโดดเด่นค่ะโดดเด่นแต่ว่าไม่ได้หวังผลเลือกตั้งนะหวังผลในเติมการมีการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ในโผป่ะต้องมีการปรับครม.มีในโผป่ะให้มันเข้าตานายนานแหละเหรอ อ๋อคนละวัตถุประสงค์คนละวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเฮ้ยมีติดสอดแทรกไหมค่ะนี่คืออาชีพนักประท้วงค่ะมีแค่นี้แล้วพี่ชาดาเห็นว่าติดตามเมื่อวานติดตามเขาจนหลังเที่ยงคืนโอ้โหหลังเที่ยงคืนเขาเลิกพี่ชาเป็นคนแสดงว่าอดทนมากผมไม่ถึงขนาดนั้นคืออย่างนี้ผมจะดูไงว่าฝ่ายค้านขี้โม้หรือเปล่าเนี่ยแรกก่อนไอ้คุณชวนพูดนะใครโกหกเก่งใช่มันจริงๆแล้วโกหกกันทั้งคู่ประชาชนเวลาดูฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนี่ยต้องคือลำบากนะเพราะว่านักการเมืองในสภามันพูดแล้วเนี่ยน่าเชื่อถือเวลามันพูดอะพูดแล้วดูวิมันท่าจะเป็นไปได้ท่าจะจริงน่าเชื่อถือนี่ดูจากท่าทางดูจากเนื้อท่าทางด้วยการพรีเซนเทชันด้วยนะการหมายถึงว่าการเสนอข้อมูลแล้วข้อมูลเนี่ยก็จะมาจากที่ไหนบ้างบอกได้เลยนักการเมืองไม่ได้มีปัญญาหรอกที่ไปเอาข้อมูลอะไรมากมายจะเอาได้อย่างเดียวคือจากกรรมาธิการต่างๆก็คือได้มาจากข้าราชการนั่นแหละคราวนี้ในข้าราชการเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างข้าราชการที่
เขาเรียกรัฐบาลนี้ไม่ใช้พวกเขาคือเป็นข้าราชการที่จะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งข้าราชการอกหักมั้งเนี่ยอกหักเพราะฉะนั้นข้าราชการอกหักก็จะคบกับฝ่ายค้านก็จะต้องแอบนะใช่ว่าแอบนำข้อมูลมาให้กับฝ่ายค้านนะแต่นี่ข้อมูลไปให้ฝ่ายค้านเนี่ยนะก็ไม่ได้เพราะข้าราชการคนนั้นอาจจะเอาข้อมูลมาได้ไม่ครบถ้วนเพราะว่าหรือบางทีคดีความยังไม่จบยังไม่มีข้อสรุปข้อยุติแต่เอามาให้เพื่อให้ฝ่ายค้านมาสกัดบ้างนะในเรื่องบางเรื่องหรือให้ฝ่ายค้านเปิดโปงรัฐมนตรีบ้างนะหรือเปิดโปงหัวหน้าหน่วยเขา เพื่อเขาจะขึ้นแทนนะนี่นะเลื่อยขาเก้าอี้เลื่อยขาเก้าอี้แต่นี่ข้อมูลนี้จะมาจากที่ไหนศูนย์ข่าวอิสราก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คนเขากลัวนะวันนี้เนี่ยคนที่กลัวอีกอันหนึ่งคือคุณสนธิคือหมายความว่าอิสราเนี่ยพี่หมายเขาก็จะเอาข้อมูลมาจากไหนเขาโดนฟ้องเป็นร้อยคดีเลยนะเยอะเยอะเยอะเลยนะเพราะอะไรนะไหมเขาก็จะเอาข้อมูลมาจากปปช.ปปง.นะปปท.จากหน่วยตรวจสอบการทุจริตนั่นแหละค่ะแต่นี้การเอามาจากหน่วยงานพวกนี้พี่มาศบางอย่างพี่มาศก็รู้เรื่องพวกนี้ก็คือว่าอะไรตรวจสอบแล้วสรุปแล้วหรือฟันธงแล้วว่าผิดแต่กระบวนการต้องไปเดินต่อนะไหมปปช.ก็ต้องส่งต่อไปให้คนที่เกี่ยวข้องปปท.ก็ต้องส่งต่อไปเนี่ยเพราะงั้นตรงจุดเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยังไม่สรุปก็มีเรื่องสรุปแล้วก็มีแต่ยังไม่จบนะมันต้องไปถึงศาลถูกไหมฮะปปช.แค่ชี้มูลชี้มูลแต่ชี้มูลแล้วเนี่ยสื่อชอบเอามาใช้แล้วปปช.บางกลุ่มก็ชอบปล่อยข่าวออกมาเพื่อที่เขาเรียกอะไรจะได้ไปตีอีกฝ่ายหนึ่งหรือมาแก้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยก็คือนักการเมืองเอาข้อมูลจากข้าราชการมาพูดแต่บางทีมันมาบอกว่ามาจากหน่วยไหนก็ไม่ได้เขาก็จะใช้สูตรประจำซึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณเฉลิมไม่ว่าใครต่อใครจะใช้ว่ามีข้าราชการเนี่ยนะหรือผู้ไม่ประสงค์ออกนามส่งข้อมูลมาให้ที่พักนึกออกไหมฮะมาเป็นตั้งเลยนะมาให้ที่พักไม่ใช่หรอกฮะไม่มีใครส่งข้อมูลให้คุณหรอกถ้าจะส่งข้อมูลก็ส่วนใหญ่จะมาจากราชการหรือไม่ก็เป็นสหภาพแรงงานหรือไม่ก็เป็นคนทำงานหรือเป็นข้าราชการส่วนที่เขาไม่ได้เติบโตและบางทีเป็นข้าราชการที่เขาซื่อสัตย์สุจริตนะเขาอยากจะเปิดโปงเขาก็บอกเนี่ยมันมีการโกงกันนะมันมีการคอร์รัปชันไอ้พ่อค้าคนนี้กับไอ้คนนี้เพราะงั้นทั้งหมดเนี่ยนะมันจะอยู่ที่ทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลจะออกมาเล่นฝ่ายค้านก็จะมาดูว่าไอ้นี่พวกกูหรือเปล่าไอ้นี่อีกฝ่ายหนึ่งก็ออกมาเปิดเพื่อไม่ให้เดินต่อเพราะงั้นวันนี้คุณจะเห็นเลยเมื่อวานวันแรกเนี่ยคุณจะเจอทั้งเรื่องเปิดโปงแต่ยังไม่จบนะเดี๋ยววันนี้เขาเปิดไปแล้วมั้งเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันจะมีเรื่องเหมืองทองอิสลามนี่ก็จะต้องถูกเปิดละไปตั้งแต่เช้าเพราะว่ามันมีการต่อรองกันระหว่างรัฐบาลแล้วระหว่างเกี่ยวข้องกับคุณประยุทธ์เพราะคุณประยุทธ์เป็นคนใช้ม.44 ปิดมันยกเลิกเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ต้องเอาออกมาบอกว่าเฮ้ยมันมีการตูเอียกันคือจะเอาไอ้สัมปทานให้เจ้าใหม่เจ้าเก่าไม่ทำแล้วหรืออะไรเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเป็นข่าวอยู่เมื่อวานนี้การอภิปรายเปิดออกมาก็คือเรื่องข้าโง่ฮอปเวลถูกไหมฮะข้าโง่ฮอปเวลเนี่ยซึ่งมีหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยคนที่รับผิดชอบตอนนั้นเนี่ยก็คือรัฐมนตรีสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเพราะงั้นกรณีฮอปเวลอีกข้าโง่จะเสียไม่เสียถูกไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะโดนฝ่ายค้านเขาเปิดโปงแต่ผมทัศนะผมนะถามว่าเบื่อไหมเบื่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่เลยสองส่วนใหญ่ก็เอาข่าวมาจากผู้สื่อข่าวเพราะว่านักการเมืองก็จะเอามาจากสองแหล่งนะจากข้าราชการจากผู้สื่อข่าวแล้วก็ค่อยไปเจาะเอานะแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมักจะได้แค่ตื้นๆไม่ได้ลึกจริงละนะหรือถ้าลึกเนี่ยก็มักจะไปลึกในแนวคิดเขาเพื่อจะต้านอีกอย่างหนึ่งหรือผลประโยชน์อีกอย่างหรือต่อรองการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งจะมีการต่อรองหมดต่อรองกับนายกนะต่อรองกับรัฐมนตรีรัฐมนตรีคนไหนแผลเยอะมึงก็ต้องมีกล้วยมาให้โอ้มีการแจกด้วยเหร
โอ้ยพี่แจกกันวันที่มีอภิปรายไม่วางใจนี่นะรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยนะที่มันมีกล้วยเยอะเนี่ยนะมันต้องแจกกล้วยเลยแล้วก็เพื่อไม่ให้เขาเรียกอะไรไม่ให้เสียคนเนี่ยนะไอ้คนที่จะอภิปรายเนี่ยที่เตรียมข้อมูลไว้เยอะแยะก็จะอภิปรายแบบก้าวกระโดดคือไม่ตีจริงเหมือนเคาะระนาดเคาะข้ามไปข้ามมาไม่เข้าเรื่องเพราะงั้นนี่ก็เป็นส่วนของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนะที่เขาจะเจรจากันในระหว่างการอภิปรายไม่วางใจไม่มีคำว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องทำเพื่อชาติและประชาชนอย่าไปเชื่อมันผมต้องใช้คำนี้เลยว่าอย่าไปเชื่อมันคุณชัดพูดคำนี้นะผมมองเห็นอะไรไหมการอภิปรายไม่วางใจเป็นเทศกาลหาประโยชน์ป่ะมันเทศกาลหาประโยชน์ด้วยแล้วก็บั่นทอนรัฐบาลได้ด้วยถ้านักอภิปรายคนนั้นเนี่ยรับหน้าที่อย่างจริงจังเราจะได้ประโยชน์เยอะแต่ที่สำคัญที่สุดเจ้าของพรรคพรรคเพื่อไทยเนี่ยใครเป็นเจ้าของพรรคล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยมาแล้วไงคราวที่แล้วอ่ะพี่พรรคเพื่อไทยเนี่ยอภิปรายโดยมิสเตอร์จอนยาวกับหนวดสวยอ่ะนั่นแหละเขาอภิปรายจนเกินเวลาจนกระทั่งพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้พูดไม่ได้อภิปรายคุณป้อมเลยเห็นไหมครั้งนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ใส่ชื่อคุณป้อมมาเนี่ยนะ มันจะเสียผู้เสียคนเลยนะใช่เพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่พูดถึงป้อมแต่อภิปรายนายกเนี่ยเขาให้เวลา2วันเหลืออีก2วันใช่ไหมฮะอาจจะพูดถึงป้อมแต่เขามีข่าวออกมาแต่อีกนะว่าป้อมจะไม่โดนหนักหรอกป้อมจะไม่โดนหนักโดนพอเป็นพิธีเหมือนข่าวที่แล้วก็อภิปรายไม่ทันไม่ทันไงไม่เที่ยวนี้ก็อาจจะปลายเป็นพอเป็นพิธีหรือเปล่าคราวนี้ก็แบบเบาได้เบาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเบาได้เบาหน่อยหรือไม่พูดก็ไม่ได้ต้องเปิดต้องพูดหน่อยใช่ไหมแต่ป้อมไม่ได้รับผิดชอบเขาเรียกขณะนี้พรรคนักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยก็พยายามบอกว่าป้อมเขาไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นเพราะเขาไม่ได้รับผิดชอบรองนายกกระทรวงไหนเขาไม่ได้รับผิดชอบเลยนะใช่เขาไปดูไฟป่าใช่เพราะงั้นเขากลับมองว่าต้องไปตีคนอื่นมากกว่ารัฐมนตรีคนอื่นเช่นมันมีเรื่องอยู่เช่นจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์อย่างน้อยเรื่องหนึ่งของจุรินทร์เนี่ยมี2เรื่องตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆหาหน้ากากไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ลำบากนั่นก็เป็นจุดบอดของจุรินทร์อันที่2คืออะไรถุงมือยางซื้อถุงมือยางถุงมือยางจ่ายไปแล้ว 2,000 ล้านเอากลับคืนมาได้แค่ไม่กี่ตังค์ใช่ๆยังค้างอยู่อีกตั้งเยอะเลยใช่แล้วบริษัทก็ไม่ได้มีอะไรที่จะบอกให้รู้ว่าการซื้อขายนั้นจริงแล้วทำผิดขั้นตอนแล้วขั้นตอนผิดเพราะว่าการใช้เงินระดับสั่งจ่าย 2,000 ล้านพี่มาศมันจะมูลค่าโครงการมันแสนล้านเป็นแสนล้านมัดจำไปซื้อเป็นแสนล้านแต่มัดจำ2,000 ล้านเนี่ยแล้วเราเอาแค่ละอะไรนะแค่อธิบดีฮะอธิบดีแต่ต้องดูตรงนี้นะจ๊ะผมฟังครับต้องดูตรงนี้ว่าสัญญาเนี่ยนะมันมีบทปรับเราแล้วมูลค่าเสียหาย 200,000 ล้านเนี่ยมีบทปรับวันเท่าไหร่อันนี้สัญญาไม่ผ่านอัยการสูงสุดด้วยอันนี้นะ ผมบอกเลยนะมันเขียนเองในหน่วยงานถ้าเอาจริงๆขึ้นศาลนะมันรอมันได้คุกอย่างเดียวประตูคุกเปิดนะคุกอย่างเดียวพี่เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเงิน 2,000 ล้านนี่ต้องผ่านบอร์ดใช่ๆนี่มันไม่ผ่านบอร์ดมันใช้วิธีเหมือนเวียนให้เซ็นกัน2เนี่ยมันมีความไม่ชอบมาพากลเดี๋ยวเค้าก็คงจะพูดว่าไอ้คนที่เซ็น 2,000 ล้านเนี่ยมันเป็นตำรวจที่มาตรวจสอบการคอร์รัปชันในองค์กรนี้แล้วจึงได้เป็นผู้บริหารได้ขึ้นมาเหมือนเป็นรักษาการใช่ไหมโดยคนส่งมาคสโดยคนส่งมาเอ๊ะแล้วใครส่งมาก็ไม่รู้คนที่ส่งมาก็จะต้องโดนอภิปรายแต่จะเบาหรือจะอ่อนผมไม่รู้พอมาแล้วเนี่ยกลายเป็นมาตรวจสอบคอร์รัปชันนะคนเก่าถูกเตะไปใช่ไหมเขาก็ขึ้นมาแทนปรากฏมาขึ้นมาก็มาจับเรื่องนี้แหละคือประเด็นแรกในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเนี่ย1 มันถ้าเงินวงเงินเยอะเนี่ยต้องเปิดประมูลทั่วไปใช่อันนี้ไม่มีเปิดประมูลทั่วไปคือให้ผู้ที่จะขายนี่แหละจัดซื้อเนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วมันต้องมีกรรมการเปิดซองต้องมีการกรรมการตรวจรับเป็นเสร็จนะตั้งมาเสร็จเลยแต่ถ้าคุณไม่มีพวกนี้อยู่นะกระบวนการจัดซื้อมีเงื่อนงำเนี่ยนะผมว่าคนจัดซื้อนะถ้าไม่เข้าคุกนะหรือไม่โดนก็ดีเนี่ยนะรัฐบาลชุดนี้มีปัญหาเลยแหละค่ะคือเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคณะกรรมการที่อันนี้เป็นข้อมูลเก่าอะนะคะที่ทางกระทรวงพาณิชย์โดยคุณจุรินทร์เขาตั้งขึ้นเนี่ยเขาก็พบและพบความพบ
คือตรวจสอบข้อเท็จจริงพ้นแล้วก็คือตัวของรักษาการผอ.อคส.ที่เป็นตำรวจนั่นแหละแล้วก็มีข้าราชการอีก2คนกลายเป็นว่าตอนนี้หลักๆมันมีอยู่แค่3คนที่เขาพบว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการกระทำที่เค้าเรียกว่าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเผยพฤติกรรมมาที่เราคุยกันนะว่าสัญญาก็ไม่ผ่านสัญญาที่เซ็นกับเอกชนก็ไม่ผ่านอัยการสูงสุดแถมกระบวนการจัดซื้อเนี่ยไม่มีการแบบขออนุมัติอนุญาตใดๆทั้งสิ้นคือแบบคิดเองเองอนุมัติงบแสนกว่าล้านเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีจัดซื้ออยู่อันนึงวิธีจัดซื้อจัดจ้างในวิธีพิเศษนะอันนั้นในกรณีที่ผู้ขายมีรายเดียวผู้ผลิตรายเดียวนะแต่เขาต้องผ่านสัญญาเขาต้องผ่านอยู่ดีอ่ะเขาจะอ้างอยู่ดีไหมว่ามันฉุกเฉินมันเร่งด่วนได้ไหมเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดเร่งด่วนขนาดไหนล่ะเขาไม่เร่งด่วนขนาดไหนค่ะค่ะนั่นแหละก็อันนี้ที่ไหนโควิดไม่ใช่เป็นปั๊บตายปุ๊บนะใช่มันมีกระบวนการของแพทย์เขารักษามีการป้องกันมันเร่งด่วนเลยผมเห็นมันเกือบปีแล้วมันตายไปแค่ไม่ถึง100คนเลยนะของเราตอนนี้อยู่ประมาณ80ยังไม่ถึง100คนแล้วรักษาหายเยอะกว่าตายอ่ะค่ะเยอะเนี่ยค่ะแล้วมันเร่งด่วนเหรอประเด็นคือมันเกินอำนาจที่ผอ.จะไปเซ็นอนุมัติได้ใช่ใช่ทำไม่ได้คนทำไม่ได้คนเซ็นสัญญาเกินอนุมัติเกินอำนาจหน้าที่ใครหรือเปล่าทำใจคำไม่โตไงใช่โดนมาแล้วไงติดคุกไงโดนมาแล้วไงคืออคสเนี่ยมันเป็นที่ที่มีเรื่องตลอดจำนำข้าวก็อคสใช่เพราะงั้นเนี่ยอคสเนี่ยมันเป็นแหล่งที่นักการเมืองเนี่ยเขาคิดว่ามันจะหาเสียงได้อันที่สองหาประโยชน์ได้นะอันที่สามคล้ายๆกับได้บุญคุณได้คะแนนเสียงจากประชาชนที่ไปช่วยเหลือเขาโดยอคสเนี่ยไปซื้อสินค้าเกษตรเขาประกันราคาอะไรทั้งหลายอ่ะผมว่านะไอ้เรื่องผลประโยชน์ของประชาชนน่ะเป็นรองมั้งหน้าที่หลักก็คือหาเสบียงไว้เลือกตั้งป่ะอันนี้กรณีนี้แหละอันนี้ก็คงจะเป็นแผลที่อันนี้เป็นแผลที่เขาจะต้องซัดคุณจุรินทร์นั่นแหละนะแล้วก็โยงไปจนกระทั่งทุกอย่างจะโยงไปที่นายกแล้วคุณจุรินทร์เนี่ยนะจะปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นคงไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคุมอกสใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะมีอย่างเดียวเนี่ยคำตอบคล้ายๆกับนายกหรือหลายคนอ่ะว่าก็มีคนที่รับผิดชอบอยู่เขาก็ตั้งกรรมการสอบแล้วก็กำลังดำเนินการเรื่องนี้นะเรื่องการนี้ก็มีแพ้หลายตัวดิงั้นฮะก็มีแพ้มาหลายตัวดิก็ตอนเนี้ยตรวจสอบมาได้แค่3คนนะร้านไอ้เรื่องถุงมือยางแสนล้านเขาทำกันเร็วมากแค่สามคนแสนล้านมี3คนใช่ใหญ่เงิน 2,000 ล้านเนี่ยนะแล้ว3คนที่ว่าระดับไหนก็นี่ไงผอ.คนนึงรักษาการผอ.ที่เป็นตำรวจอ่ะแล้วก็เป็นข้าราชการใช่เป็นเจ้าหน้าที่อีก2คนเจ้าหน้าที่เขาอ้างว่าเรียกเขามาเนี่ยเพราะมันมีผู้ใหญ่นะพอคนที่เป็นผอ.น่ะเขาให้ดำเนินการไงก็มีปัญหานิดนึงว่าผอ.มีความเชื่อมั่นว่าตัวมีแบ็คโตขนาดไหนถึงกล้าทำแบบไม่ถูกขั้นตอนโตมากแบ็คก็อยู่ในป่ามองไม่ก็เห็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเชื่อมั่นว่าโอ้ยคนอยู่ข้างหลังนี่ใหญ่โตนะกล้าทำหรอแบ็คเขาใหญ่โตมากแต่อยู่ในป่ามองไม่ก็เห็นตัวโอ้กันเหรอซ่อนตัวอยู่ก็วันนี้เนี่ยที่จะต้องตามกันต่อนะคะก็คงเป็นประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คาดว่าวันนี้ประเด็นหลักเนี่ยอาจจะน่าจะเป็นเรื่องของปัญหาวัคซีนโควิดแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจโดยเรื่องโควิดนั้นจะมีทั้งเรื่องวัคซีนและการบริหารจัดการสถานการณ์ที่ผิดพลาดนะคะโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินซึ่งก็เป็น1ใน10รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายได้ตั้งวอร์รูมที่สภาโดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีมแพทย์ผู้เกี่ยวข้องคอยให้ข้อมูลในการชี้แจงด้วยนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศเมื่อเช้าหน่อยวันนี้วันที่2ผมนิดเดียวค่ะมันจะมีอยู่อีกอันที่นายกเนี่ยตอบแล้วไม่เคลียร์เท่าไหร่คือเรื่องบ่อนหลงจู้เพราะว่าที่พี่บอกไงจำได้ไหมว่าจับเนี่ยคนไม่สงสัยหรอกใช่ๆแต่จับแล้วเนี่ยอะไรต่อไปตอนจบจะเป็นยังไงตอนจบเป็นยังไงตอนจับไม่เท่าไหร่แล้วตอนจบจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เราเห็นผิดปกติอยู่หลายจุดจับโป้เนี่ยก็เห็นสิ่งผิดปกติจับหลงจู้ก็เห็นสิ่งผิดปกตินะคุณเอาง่ายๆเลยว่าหลงจู้เนี่ยประกันตัวแค่ 200,000 บาทข้อหลักฐานของหลงจู้หรือคดีความที่โดนตัดสินหรือตำรวจตั้งข้อหามันเบามันเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันไม่ได้ไปถึงแบบฟอกเงินไม่ได้ถึงแบบเป็นเจ้าของบ่อนไม่มีเลยนะเราก็ต้องดูตามต่อว่าเขาจะตามจับเรื่องฟอกเงินต่อไหม
และหลงจู้เนี่ยมีแค่เรื่องของบ่อนอย่างเดียวหรือบ่อนออนไลน์กับบ่อนออนไลน์กับบ่อนเปิดแล้วก็มีตู้ม้าอะไรอีกนะใช่ไหมตู้ม้าด้วยที่เขาบอกตู้ม้าที่แบบแอบขนออก 5,000 ตู้อ่ะใช่ๆคุณคิดดูว่ารถจะต้องใช้รถบรรทุกยาวเหยียดขนาดไหน 5,000 ตู้นะอันอีกอันหนึ่งก็คืออะไรมันมีข่าวกระเซ็นกระสายว่าเอ๊ะหลงประตูไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตู้ม้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบ่อนเท่านั้นนะเพราะอะไรไอ้จุดศูนย์กลางในการที่ใช้ตังใช้เงินใช้ทองเนี่ยนะเฮ้ยมันมาจากเกี่ยวข้องกับทางฝั่งพม่าเมียวดีซึ่งไอ้เมียวดีนี่ก็คือกลุ่มที่พี่มันจะมีทั้งบ่อนมีทั้งคาสิโนมีสารพัดอ่ะนะฟอกเงินกันอยู่ทางที่โน่นด้วยเพราะงั้นไอ้มันเกี่ยวเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแถบเมียวดีเนี่ยนะมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องสารพัดเลย มันก็เลยทำให้เราต้องดูว่าจับหลงจู้ไม่เท่ากับตอนจบใช่คือเมื่อวานเนี่ยประเด็นเรื่องบ่อนก็เป็นประเด็นที่ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเขาลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็พูดถึงหลายเรื่องเลยคือยกมาตั้งแต่ว่านายกบอกร้อยนายกก็แก้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยยกตัวอย่างว่าที่ตัวเองเคยทำเนี่ยมันทำได้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาคลิปนู้นคลิปนี้ที่สื่อมวลชนหรือเป็นที่ทราบกันดีเนี่ยประชาชนทั่วไปก็ทราบกันดีแต่ว่านายกไม่ได้แก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าประเด็นนี้น่าคิดประเด็นแรกที่คุณชัดพูดประเด็นต่อมาผมจะให้คนสังเกตข่าวหลงจู้นี่มาตั้งนานทำไมมาเพิ่งจับก่อนนะพี่ปลายเขาต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุมเพื่ออะไรเพื่อจะรู้ว่าจับแล้วเท่านั้นหรือเปล่าเออให้มันลดกระแสไงก็ไม่ดูคนเพื่อไปลดกระแสผมบอกง่ายนะเขาดูตอนจบหนังนี่ก็ไม่ดูตอนเริ่มต้นหรอกใช่ๆมันต้องดูยาวๆก็ดูตอนจบแล้วก็จะเสียคนนะถ้าว่าคุณไม่ทำด้วยความจริงใจคุณทำเป็นการเมืองนะเพื่อลดการเสียดทานอย่างที่พี่มาศบอกคืออย่างนี้เทศกาลจับหรือเทศกาลลดการเสียดทานเนี่ยทุกครั้งใครเป็นรัฐบาลแล้วถูกอภิปรายไม่วางใจก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ก็ทำแบบนี้แหละมีแบบนี้ตลอดก็ผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องเก่าใช่แล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นก็มีสร้างข่าวเบี่ยงเบนประเด็นก็มีก็มาสรุปที่นายกตอบคุณเสรีพิสุทธิ์เมื่อวานนี้สั้นๆแล้วกันนะคะก็คือนายกบอกว่านายกเนี่ยไม่สนับสนุนคือเขาเรียกว่าไม่เอาอยู่แล้วเรื่องการเล่นการพนันเนี่ยเพราะมันขัดต่อศีลธรรมขัดต่อหลักศาสนาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มอบหมายให้มอบเป็นนโยบายให้ทางผบ.ตร.ไปดำเนินการอย่างเข้มงวดเพราะการรวมตัวเล่นการพนันในบ่อนเป็นการแพร่ระบาดโควิดในช่วงที่ผ่านมาด้วยจนสามารถจับกุมนักพนันแล้วก็สอบข้อเท็จจริงได้แล้วก็ย้ายเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการจำนวน51คนเห็นไหมย้ายกันไป51นายแล้วรวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่ามีการรู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่หรือไม่เห็นไหมแสดงความจริงใจในการตั้งกรรมการที่เราคุยกันนะว่าก็นี่ไงคือว่าเดี๋ยวจะหาว่านายกไม่ทำนายกบอกว่าวันนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่กำกับดูแลที่ผมแล้วก็รองนายกมีการจับกุมบ่อนการพนันในพื้นที่ภาคตะวันออกยืนยันว่าทุกภาคจะต้องถูกตรวจสอบทั้งหมดและใครที่กล่าวหาว่าผมรับประโยชน์ผมยืนยันว่าบาปบาทเดียวก็ไม่เกี่ยวข้องเงินชั่วๆผมไม่รับนี่อันนี้ผมติดใจนะคำว่าเงินชั่วผมบอกเรียนท่านนายกแล้วเงินชั่วไม่มีแต่เงินมาจากการกระทำชั่วมีเงินมันเป็นของกลางไงเงินชั่วไม่มีฮะเพราะว่าเงินทุกฉบับไม่ว่ามาจากไหนมันใช้หนี้ได้ตามกฎหมายใช่แต่ตัวที่มาของเงินต่างหากชั่วค่ะคนที่ทำชั่วได้เงินคนทำชั่วชั่วแต่เงินไม่ชั่วนะค่ะอันนี้เป็นวรรคทองของนายกเมื่อวานนี้เลยนะว่ายืนยันบาทเดียวก็ไม่เกี่ยวข้องเงินชั่วชั่วไม่รับแต่สิทธิประโยชน์ของผมตามกฎหมายเท่านั้นนะคะจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้นำโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดภาพพร้อมกับเสียงเป็นคลิปนะคะประเด็นการแก้ปัญหาบ่อนการพนันที่คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเอามาพูดว่าร้อยนายกก็แก้ไม่ได้นายกบอกว่าเนี่ยมันถูกตัดตอนไงนายกก็เลยขอใช้สิทธิ์ในการแบบเปิดคลิปยาวๆให้ฟังว่าบริบททั้งหมดที่นายกหมายถึงเนี่ยหมายถึงอะไรอะไรอย่างนี้นายกบอกว่าถ้าจะปราบไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือนะใช่ไม่ต่อร้อยนายกถ้าคนไม่ให้ความร่วมมือก็แก้ไม่ได้ผมเรียนง่ายถ้าข้าราชการให้ความร่วมมือนะประชาชนไม่เกี่ยวถ้าการให้ถ้าข้าราชการเอาเราเดียวเลยตำรวจถ้าตำรวจให้ความร่วมมือนะบ่อนก็หมดแค่นั้นเองเนาะจริงๆมันก็ไม่ประชาชนมีอำนาจจับที่ไหนล่ะเติมพี่มาศประชาชนเนี่ยเขาบอกว่ามีบ่อนแต่ถ้าข้าราชการมันไม่เดินอ่ะก็นั่นเลย
ใช่ๆเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็แจ้งเบาะแสนะคือประชาชนเขาเบื่อจะตายคุณไปแจ้งตำรวจว่ามีบ่อนตรงนั้นมีโสเภณีตรงนั้นอาบอบนวดนี่มันค้าประเวณีคุณไปบอกกับตำรวจฮะแล้วตำรวจเขาไม่ทำแล้วตำรวจมันทำที่ไหนมันไปเที่ยวด้วยซ้ำไปบางคนเรื่องมันใช้บริการอยู่ก็เหมือนกับบ่อนเนี่ยเห็นไหมตำรวจโดนยิงตายคาบ่อนน่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่คุณจะไปคุณนายกนี่มันอ้างประชาชนอยู่เรื่อยจริงๆเนี่ยคือข้าราชการแสดงว่านายกเนี่ยไม่สามารถบริหารข้าราชการให้กลัวแกได้ถ้าคนกลัวนายกเนี่ยนายกบอกเฮ้ยถ้าคอร์รัปชันกูยิงเป้านะเหมือนสลิดบอกไฟไหม้กูยิงเลยนะเพราะว่าอะไรวางเพลิงในยุคสลิดเนี่ยผมทันตอนนั้นนะก็รอบวางเพลิงนี่แทบหมดเลยนะรอบวางเพลิงทั้งนั้นเลยยิงเป้านะที่สถานีเกิดเหตุอ่ะหายไปเลยเพราะงั้นหายเลยคนทุกคนกลัวไฟไหม้เพราะอะไรเพราะว่าเขายิงเป้าอ่ะเพราะงั้นเนี่ยกรณีของนายกประยุทธ์เนี่ยคุณลองดูดิแกคือเนื่องจากแกเป็นคนไม่น่ากลัวเลยแกได้แต่รังแกคนที่เขาดีอ่ะอันนี้พูดกับคุณตรงๆเลยเพราะอะไรพอแกรัฐประหารแกถึงเอาคุณสนธินนท์เข้าไปเลยเรียกปรับทัศนคติเรียกไปปรับทัศนคติอะไรแต่ว่าประเด็นสำคัญคือถ้าคุณจะเป็นเผด็จการจงใช้ความเป็นเผด็จการอำนาจที่คุณมีทำสิ่งที่ดีๆให้กับชาติบ้านเมืองกับประชาชนใครๆก็เฮแล้วแต่นี่แกไม่ทำปราบคอร์รัปชันน่ะแกเป็นประธานน่ะปราบคอร์รัปชันแกไม่ได้ไปประชุมแกบอกระบบกลไกมันมีอยู่แล้วปล่อยให้มันทำไปแล้วมันได้ผลไหมล่ะไม่ได้อ้าวปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแกก็ไม่ทำแกไปเอาพวกที่เคยอยู่กับคุณทักษิณมาร่วมพรรคแกอ่ะเพื่อให้แกเป็นนายกแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นการเมืองก็เลวลงคุณทักษิณก็ไม่กลัวแกก็ได้คะแนนส.ส.เขตมากกว่าแกธนาธรตั้งพรรคใหม่ๆก็ได้มา80เสียงเพราะงั้นเราจะเห็นเลยว่าเพราะนายกไม่ได้ปราบทุจริตไม่ได้ปฏิรูปแล้วก็ไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำอันนี้ยิ่งร้ายใหญ่เลยนะเพราะคุณดูสิเงินเนี่ยเห็นไหมคนที่เขาไม่มีสมาร์ทโฟนอะไปเข้าคิวกันขนาดไหนอ่ะหุ้นเลยเออเพราะงั้นเนี่ยไอ้ที่บอกว่าทุกคนทุกที่มันมีสมาร์ทโฟนบอกมันไม่ใช่มีหมดบางคนเขาอายุมากเขาใช้ไม่เป็นแล้วลูกหลานก็ไม่ค่อยอยากจะมาช่วยเขาด้วยนะแล้วพอไปบอกว่าไปใช้กับธนาคารกรุงไทยก็มีปัญหาอีกเพราะงั้นผมถึงบอกว่านายกไม่ได้เป็นผู้กำกับดูแลอย่างเข้มงวดถ้านายกเลือกที่จะทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำอย่างเข้มงวดและจริงจังนะผมเชื่อเลยข้าราชการเขาก็กลัวแกเพราะอำนาจแกมีตั้งแต่ตอน5ปีกว่ามาวันนี้แกก็ยังมีอำนาจแต่ไม่มากเท่าเก่าแต่อย่างน้อยแกก็ยังจะทำอะไรได้ถ้าแกจะทำจริงแต่นี่ผมไม่เห็นแกทำจริงเลยจนคณะกรรมการเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันนะลาออกเลยนะพวกแกไม่ประชุมอ่ะก็เมื่อวานนายกก็เลยตอบคำถามเนี่ยอย่างเรื่องบ่อนก็คืออย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะแล้วก็นายกยังบอกเลยว่าเนี่ยที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เอาคลิปของแต่ละผู้สื่อข่าวมาให้ดูเนี่ยนายกบอกว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลดิบ คือถ้ามีข้อมูลอะไรอ่ะก็ให้ไปเหมือนกับให้ไปดำเนินการให้ไปแจ้งให้ไปสืบสวนแล้วก็มันก็มีตามกระบวนการตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าที่สื่อมวลชนพูดเนี่ยมันเป็นข้อมูลดิบเหมือนกับมันยังไม่ได้รับการพิสูจน์อ่ะว่ามันเป็นจริงหรือไม่อะไรที่ข้อมูลถูกอ่ะถูกตรงไหนถูกตรงไหนนะไม่รู้แต่ที่อยู่ในทฤษฎีของการสร้างข้อมูลนะเขาบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นคือ primary data นี่นะมันจะต้องเอามากลั่นกรองด้วย knowledge มันถึงจะเป็น information นายกพูดถึง information คือข้อมูลที่มันกลั่นกรองแล้วนะถามว่ากระบวนการตัดตรองข้อมูลของระบบราชการมันผ่านข้าราชการใช่ไหมค่ะแล้วมันถูกบิดเบือนตอนกลั่นกรองว่าไงมันก็ต้องไปแบบอะไรที่นายอยากฟังข้อมูลดิบมาถูกนะพอเข้ากระบวนการกลั่นกรองเนี่ยมันบิดเบี้ยวอะในระบบราชการเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นอะผมอยู่มาก่อนนะต้องเป็นข้อมูลที่นายอยากฟังเพราะนั้นข้อมูลดิบเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารต้องฟังค่ะแล้วกลั่นกรองด้วยความรู้ของตัวเองอย่าใช้กระบวนการของราชการกลั่นกรองมันมีระบบที่เขายึดกันนะพี่มาที่เขาพูดว่าไหมไอ้ข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่พลังนะมันไม่ใช่พาวเวอร์นะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันคือขยะก่อนเพราะทุกอย่างไปเป็นข้อมูลแต่การใช้ข้อมูลต่างหากคือพาวเวอร์เพราะงั้นเนี่ยมันเหมือนไอ้นี่ไงพี่ชัด Data กับ Information ใช่ใช่เพราะงั้นเนี่ยคนที่เก่งในการเอาข้อมูลมา
มารายละเอียดแล้วดึงออกมาให้เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ตัวต้องการเนี่ยนั่นแหละคือ power ค่ะแต่ไม่ใช่ไปถือว่าข้อมูลมันคือ power ข้อมูลมันคือขยะที่คุณชัดพูดในทฤษฎีข้อมูลก็บอกว่าไอ้ข้อมูลดิบเนี่ยต้องถูกกลั่นกรองจะเป็น information และ information มาต้องถูก judgment เนี่ยนะคนด้วยสติปัญญาถึงจะเป็น decision making การตัดสินใจไม่ต้องผ่านการใช้สติปัญญาที่คุณชัดพูดน่ะนั่นคือขั้นสุดท้ายต้องเอาสติปัญญาไปเพราะว่าแล้วก็ใช้ตัดสินใจคุณนุกลองดูคุณเข้าไปใน YouTube อ่ะคุณจะเจอขยะเยอะไหมล่ะเต็มไปหมดเลยโคตรขยะเลยมันรวมกันอยู่ใน YouTube ก็เขาบอกไงทฤษฎีคอมพิวเตอร์คุณชัดใส่ขยะก็ไปขยะออกมาแต่ในขยะเนี่ยถ้าคนรู้จักใช้นะมันก็เกิดประโยชน์อ่ะใช่เพราะในขยะเยอะๆเนี่ยมันอยู่ที่คนคนนั้นจะเอาอะไรจากเอาพวกรีไซเคิลน่ะรวมกี่คนล่ะใช่ตรงนี้ใช่ก็ได้อยู่อย่างนี้แหละมันทำได้ค่ะเนี่ยค่ะก็เมื่อวานคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ดูจะเป็นไฮไลท์ของวันแล้วก็อีกคนนึงก็คืออมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนนี้ก็รู้ขึ้นมาประเด็นของเขาก็คือเรื่องของนายกอยู่บ้านหลวงอะไรเงี้ยก็คือโจมตีไปที่พุ่งไปที่นายกนั่นแหละแล้วก็จะเป็นช่วงที่ทั้งคุณปรีนาใช่จะลุกขึ้นมาแบบเป็นนักประท้วงอะไรกันอยู่อันนี้คือบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะส่วนวันนี้ค่ะวันนี้ทางเมื่อตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนายแพทย์สุกิจอโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็สรุปการอภิปรายวันแรกเมื่อวานใช้ไปแล้ว12ชั่วโมง34นาทีโดยภาพรวมเนี่ยฝ่ายค้านเขาได้เวลาทั้งหมด42ชั่วโมงนะคะมีผู้อภิปราย10คนใช้เวลาไปแล้ว9ชั่วโมง46นาที16วินาทีโดยฝ่ายค้านจะเหลือเวลาอภิปรายอีก32ชั่วโมง13นาทีและรัฐมนตรีอภิปรายไปแล้ว7คนใช้เวลา2ชั่วโมง20นาทีเพราะฉะนั้นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยใช้เวลาไปแล้ว27นาทีก็ไปบวกลบคูณหารกันว่าแต่ละคนแต่ละฝ่ายเหลือเวลาเท่าไหร่ฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายนายกเพลินๆนะเดี๋ยวไม่เหลืออภิปรายคนหลังๆนะเดี๋ยวจะขับร่ำรวยนะเดี๋ยวเหมือนคราวที่แล้วอะไรอย่างงี้นะคะมันแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นนะใช่แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายตั้งแต่ช่วงกับเกือบตีหนึ่งใช่ไหมพี่ชาร์ตที่สภาค่ะภายหลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรกพลเอกประยุทธ์เดินทางออกจากสภาโดยกล่าวตอบสื่อมวลชนที่ถึงภาพรวมการอภิปรายวันแรกว่าโอเคไม่มีอะไรนะคะนักข่าวถามว่าที่ระบุในการตอบการอภิปรายเรื่องคนข้างๆพรรคเพื่อไทยจะขอมาอยู่ด้วยนั้นคือใครนายกตอบว่าเขาพูดกันก็ไม่รู้เมื่อถามย้ำว่ามีการส่งสัญญาณมาหรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบว่าตนก็ไม่รู้เหมือนกันเขาพูดกันการเมืองก็เป็นแบบนี้คือเหมือนกับมันมีข่าวว่ามันมีคนแบบเตรียมมาซบพักเพื่อคนเพื่อไทยเตรียมเข้ามาซบอะไรอย่างนี้เหรอผมก็จะฟังนายกพูดแล้วประเด็นนี้แหละมันตอนจบไม่มีอะไรมากหรอกแกพูดนิดเดียวนายกแกพูดคือนายกวันนี้แกเคี่ยวเคี่ยวแกนี่นะไม่ผมไม่รู้ว่าสภานี่เขาปูพรมหรือเปล่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวใช่ไหมโคตรนักการเมืองไม่ธรรมดานะพลิ้วคือเขาเรียกว่าตีมึนก็มีนะไม่ตอบก็มีนะพูดแบบไม่ตอบก็มีถามวัวตอบควายก็มีนะมีหมดเลยคือนายกคนนี้วันนี้เนี่ยต้องถือว่ามีลูกเล่นนี่ไงตอนที่ลุกขึ้นมาตอบคุณอมรัตน์ใช่ไหมคุณอมรัตน์บอกว่านายกดูผอมดูซูบแขนขายาวนะหนอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแกก็ตอบได้ทันทีนะสวนกลับเลยสวนกลับเลยนะสวนกลับแบบขำๆนะขำๆแต่ก็เจ็บนะแต่เจ็บมีบูลลี่มันออกแนวบูลลี่เขาเหมือนกันนะไปว่าคนเตี้ยก็บอกอะไรอ่ะอยู่กับม็อบจนเตี้ยหรอกใช่ไปว่าคนเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยมีบูลลี่กันกลางสภาเยอะเหมือนกันเมื่อวานคือคุณจะเห็นอยู่อันหนึ่งแกเริ่มเป็นนักการเมืองที่เขี้ยวเขี้ยวประเภทแบบไม่ธรรมดาแต่ในกรณีกันเนี่ยในสภามันก็ไม่ได้ว่ามีคุณภาพมากเพราะงั้นแกตอบแบบแกเนี่ยนะในเมืองนอกเขาไม่ให้ตอบแบบแกหรอกนายกเขาเรียกตอบแบบบางทีไม่ตอบตอบแบบถามหมาตอบควายหรือบางทีอะไรของแกเนี่ยแต่มันเป็นสภาของประเทศไทยที่ฝ่ายค้านเขาไม่ได้เรื่องเท่าไหร่แต่ผมก็ต้องชมคนอยู่คนหนึ่งพี่มาศสุทินคลังแสงคือสุทินคลังแสงสุทินคลังแสงนี่พัฒนาตัวได้ดีมากเลยแต่ก็อภิปรายดีนะอภิปรายดีก็คนนึกว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านใช่คือจากส.ส.คนหนึ่งนะเป็นพัฒนาตัวเองจนวันนี้เขาสามารถที่จะอภิปรายอย่างเป็นระบบได้ไม่ใช่ว่าถูกทั้งหมดนะแต่ว่าภาพรวมนี่อธิบายได้ดีเลยหนึ่งนะการใช้ภาษารัดกุมนะง่ายฟังง่ายด้วยฟังง่ายเข้าใจง่ายไม่วกวนอันที่หนึ่งนะที่ผมฟังก็โอเคและอันที่สองก็คือว่าไม่ออกนอกเรื่อง
อยู่ในเรื่องค่ะแต่สสบางคนเนี่ยคุณชัดพูดอะพูดวัวออกควายควายออกช้างเลยเนี่ยไปที่ไหนน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งมีอยู่ต้นเดียวอะมันแทบจะหาผักบุ้งไม่เจอแต่นี่นายกเนี่ยที่พูดว่านายกเนี่ย เป็นนักการเมืองที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะแต่ระวังนะไอ้ไม้เหลี่ยมเนี่ยมันติดเหลี่ยมตัวเองนะมันวิ่งไม่ค่อยได้ผมจะบอกให้นะคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยนะหรือคนที่ผมไม่ได้หมายถึงนายกนะคนนี้นะแต่ผมหมายถึงนายกที่โกงบ้านโกงเมืองคุณจะสังเกตทุกครั้งมันจะบอกบาทเดียวกูก็ไม่เคยเอาโอ้งั้นเหรอเอ้าทักษิณก็เคยพูดเนี่ยคือไม่มีใครหรอกครับคุณสุเทพยังเคยพูดเลยแกบอกแกไปเล่นการเมืองมา40ปีไม่เคยมีอะไรที่แกไปทำเรื่องคอร์รัปชันเลยแล้วมีคนก็เชื่อไหมก็ใครจะเชื่อแกอ่ะแต่แกกล้าพูดไงคือผมเนี่ยครึ่งกับไอ้นักการเมืองประเทศไทยไม่ว่าจะมาจากรัฐประหารหรือมาจากการเลือกตั้งนะพี่นะค่ะเชื่อเถอะผมถามมีรัฐบาลไหนมันไม่โกงบ้างบ้าแล้วถ้ามีรัฐบาลไม่โกงรัฐบาลอเมริกามันยังโกงเลยขนาดมีระบบตรวจสอบที่ดีอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการโกงมากหรือโกงน้อยนะคราวนี้ถ้าถามว่าประเด็นที่เขาจะโกงอยู่ตรงไหนรู้ไหมการก่อสร้างเพราะการก่อสร้างเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามีอธิการบดีบางคนมาหลายบางแห่งมีเงินตั้งหลายพันล้านบาทมาจากการก่อสร้างมาจากทั้งการก่อสร้างตำราสารพัดอย่างเพราะได้รับการแบ่งปันมานะการก่อสร้างนี่ทำให้เขาได้เงินเยอะเลยเปิดมาอะไรที่จังหวัดนั้นบ้างเปิดมาอะไรจังหวัดนี้บ้างนี่คือเงินเลยพี่เพราะพี่ต้องสร้างตึกพี่ต้องก่อสร้างพี่ต้องทำนู่นทำนี่หมดแล้วเหมือนอะไรใช้เงินตัวเองด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าใครบอกว่าไม่โกงแม้แต่บาทเดียวเนี่ยนะแม้กระทั่งนายกคนนี้พูดผมก็ไม่เชื่อผมไม่ได้บอกแกโกงพี่มาศพูดถูกเลยเงินเนี่ยนะมันก็คือเงินไม่ได้บอกเลยว่าเงินอันนี้มันชั่วหรือมันดีมันเป็นเงินแต่ไอ้คนที่หากินความชั่วแล้วเอาเงินมาให้คนเนี่ยไอ้นี่ต่างหากแล้วเงินมันไม่ได้มีการสแตมป์เอาไว้นี่ว่านี่เงินมาจากค้าบ่อนมีที่ไหนล่ะเงินมาจากค้ายาเสพติดไม่มีคุณจะไปหาหลักฐานจากเงินนั้นไม่มีทาง ไม่มีทางเจอหรอก แต่หาเส้นทางเงินได้ ได้ที่เขาจับมาเฟียจับคนค้าบ่อนจับอะไรทั้งหลายมันมาจากภาษีกับการตรวจสอบภาษีกับทางที่มาของเงินการเคลื่อนไหวของเงินคุณมาจากไหนเหมือนโป้อย่างเงี้ยเอ้ยมึงทำธุรกิจอะไรคุณตรวจสอบยังไงก็เจอคุณตรวจสอบหลงจู้เนี่ยมันจะทำอะไรวะเอาง่ายๆนะใช้กระบวนการสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีก็พบแล้วใช่ก็มาเฟียเอาคาโฟตายอยู่ในคุกอ่ะก็จากการตรวจสอบภาษีภาษีคุณไม่เคยเสียอะไรแต่คุณมีเงินอ่ะมาได้ไงอ่ะมันตอบไม่ได้นะทำบ่อนเนี่ยเงินไม่ยังไงอ่ะส่วนนี่เขาถึงพอเงินไงใช่ใช่ส่วนเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อเช้านี้ก็ประเด็นที่อภิปรายคือเรื่องของเหมืองทองอัคราค่ะโดยจิราพรสินทุพไพรส.ส.ร้อยเอ็ดคนนี้ก็เป็นคนพูดเก่งนะใช่เมื่อเช้าดูก็เพิ่งมานั่งฟังเขาคนนี้เป็นคนเป็นผู้หญิงที่มีความรู้ที่เดียวแล้วพูดน่าฟังนะพูดดูมีความรู้นะคะก็อภิปรายเรื่องของสิทธิสัมปทานที่ดินกว่า 400,000 ไร่ให้กับบริษัท Kingsgate นะคะเพื่อแลกกับการถอนฟ้องกรณีเหมืองทองอัคราพื้นที่รอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกโดยบอกว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจมาตรา44ยกเลิกสัมปทานโดยไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายสากลแล้วก็เราถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคิดเป็นมูลค่าเบื้องต้น 25,300 ล้านบาทเนี่ยค่ะศาลรัฐธรรมนูญเคยตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจึงไม่มีสิทธินำงบประมาณแผ่นดินไปชำระค่าโง่ขอถามพลเอกประยุทธ์ว่าจะเดินหน้าต่อสู้คดีดังกล่าวให้ถึงที่สุดหรือยอมให้ที่ดินกับบริษัทเอกชนต่างชาติเพื่อแลกกับการถอนฟ้องซึ่งแนวโน้มประเทศไทยมีโอกาสแพ้คดี 100% เพราะต้องจ่ายค่าโง่และชี้ว่ามีการนำทรัพยากรมูลค่ามหาศาลไปแลกกับการรักษาอำนาจรักษาตำแหน่งนายกเอาอนาคตของชาติเข้าไปแลกอันนี้คือที่เขาอภิปรายนะเมื่อเช้านี้เรื่องเหมืองทองอัคราเนี่ยนะถ้าอยากรู้รายละเอียดเนี่ยนะลองโทรถามอาจารย์วิชามหาคุณค่ะเพราะว่าเป็นคนศึกษาแล้วก็เรื่องนี้มานายกกลัววิชามหาคุณนายกไม่กล้าคุยด้วยเป็นคนที่รู้รายละเอียดว่าบริษัทเหมืองที่มาทำเหมืองทองเนี่ยมันตั้งต้นผิดในแต่ออสเตรเลียไปลองไปถามดูค่ะแล้วก็เมื่อเช้าเห็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ไปตอบด้วยไปชี้แจงด้วยเพราะว่ามันคือขั้นคดีเนี่ยมันอยู่ในขั้นอนุญาโตตุลาการใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันกลายเป็นว่ามันมีข่าวว่าจะมีการแบบแลกเปลี่ยนกันนะยื่นหมูยื่นแมวเพื่อที่ในชั้นอนุญาโตเราจะได้ไม่แพ้บอกให้ตรงๆเมื่อไหร่ที่มีเหตุของโครงการมีปัญหากับรัฐะแล้วถ้ามีอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการอะไรนะอนุญาโตตุลาการถ้ามีอันนี้เมื่อไหร่มันแค่3คนข้าโง่ลอยมาทันทีข้าโง่แม่งตามมาทันทีนะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าจะไม่เสียข้าโง่ก็ต้องยอมเสียอะไรให้เขาเช่นเหมืองทองอิสราเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวเขาเรียกคนที่บริหารสัมปทานบริษัทเจ้าของสัมปทานอัคราอาจจะให้บริษัทในออสเตรเลียเจ้าใหม่มาบริหารก็ได้นะแต่ต้องเจรจากันเฮ้ยกูจะได้สัมปทานเพิ่มไหมแล้วถ้าเจ้าเก่าเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าใหม่ล่ะเจ้าใหม่ไงจากเจ้าเก่าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเจ้าใหม่นะมันก็คนเดิมอะเราเก่าในขวดใหม่เราไม่รู้ว่าเดิมหรือไม่เดิมมันอาจจะเป็นพวกเดียวกันนั่นแหละมันพวกเดียวกันอยู่แล้วเพื่อมาบริหารใหม่ใช่ไหมเป็นเจ้าใหม่แล้วก็มาเจรจาขอต่อสัมปทานยืดออกไปมันก็จะตามมาอีกว่าอย่างที่พี่มาดบอกจริงๆแล้วคดีนี้ไม่ใช่สู้ไม่ได้แต่เริ่มต้นพอตั้งอนุญาโตเนี่ยมันมีผลประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสู้ให้แพ้คือต้องเข้าใจนะว่ามีนะนุกสู้ให้แพ้เพื่อมันจะได้เงินที่คุณชัดพูดสู้ให้แพ้เนี่ยนะ ไปดูค่าโง่ทางด่วนใช่ 7,200 อนุญาโตตัดสินเนี่ยตัดสินให้แพ้แล้วต้องจ่ายคุณวิชัยวิวิทเสวีใช่มาบอกว่าไอ้นี่มันสัญญาบิดผันสัญญามันทุจริตแต่ต้นอ่ะคือขึ้นกับขึ้นกับคุณหาใครมาเป็นทนายความที่มันซื่อตรงรายการนี้เลยไม่ต้องจ่าย 7,200 ก็โฮปเวลนี่ก็อายุยาโตตัวราการเหมือนกันนี่ไงไอ้คลองด่านก็เหมือนกันเหมือนกันจ่ายค่าก็ไปงวดนึงแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายก็ไปแล้วสุดท้ายไม่ต้องจ่ายเพราะอะไรมันผิดเขาเรียกสัญญามันผิดแต่ต้นนักการเมืองทำเนี่ยนะรับประกันเลยเจอของผิดอยู่เรื่อยมันผิดแต่ต้นเลยเออไอโอเวลนี่นะ คุณรู้ไหมการศึกษามันทำกันแค่ไหนวิศวกรเพื่อนผมบอกว่ามันมีเอกสารอยู่นิดเดียวเหรอมันใช่คำบอกว่านิดเดียวนิดเดียวฮะไม่ขี่ใบเองบอกแล้วก็ตัดสินทำเลยรัฐมนตรีเดซมาเล่ไปแล้วพี่มนตรีพงไพบูลย์อ๋อกลายเป็นอนุสรพงพาณิชย์สมัยพงพาณิชย์โทษทีไม่ใช่พงไพบูลย์คือเรามาดูอย่างนี้ถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าบริษัทที่จะมาทำเนี่ยมันตั้งไม่ตั้งใจจะทำเดี๋ยวแล้วอ่ะเพราะว่ามันต้องการมาพัฒนาพื้นที่มากกว่าได้เรื่องเรียลเอสเตทไงมันมากกว่าและสองทันทีที่ไม่ได้โครงการนี้มูลค่าหุ้นที่ฮ่องกงมันขึ้นไหมล่ะขึ้นไปก่อนแล้วได้เงินไปแล้วนี่ได้ขึ้นไปแล้วนี่คือที่มาค่ะปิดท้ายก่อนเบรกค่ะสิระเจนจาค่ะค่ะเมื่อเช้านี้โชว์สร้อยทองเส้นใหญ่นะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อป้อมแห่งป่ารอยต่อเอาไปให้สุดสิระไปให้สุดคือเป็นรูปพลเอกประวิตรนะคะแล้วก็สิระบอกว่าขอเรียกว่าหลวงพ่อป้อมแห่งป่ารอยต่อโดยเชื่อว่าจะสามารถคุ้มครองให้รอดพ้นได้ทุกเรื่องแล้ววันนี้จะนำล็อกเก็ตเส้นนี้ไปให้กับพลเอกประวิตรเพื่อทำการปลุกเสกให้ด้วยนี่นี่สั้นๆเลยนะสิระระวังนะเดี๋ยวจะเหมือนไอ้ไข่คือคุณเรียกหลวงพ่อป้อมแต่คนเขาเรียกไอ้ป้อมเออไอ้ไข่ไงไอ้ไข่เขาเรียกกันไอ้ไข่พอศักดิ์สิทธิ์แล้วมึงเป็นไอ้ป้อมไอ้ไข่ไปเลยนะใช่ใช่ระวังให้ดีระวังให้ดีเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีทั้งเรื่องของเบื้องบ่อนเรื่องบ่อนเดี๋ยวเรามาตามกันต่อด้วยนะคะแล้วก็ม็อบค่ะแกนนำราษฎรคือวันนี้เนี่ยวันนี้ใช่ต้องดูว่าศาลจะให้ประกันตัวรุ้งหรือเปล่ารุ้งไหมมันมีคดีมันมี2มาตราเนี่ย112กับ116ใช่รุ้งไหมไผ่ดาวดินนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ